ีได้ยังไงอ่ะทำไมอ่ะแบบโกรธเห็นไหมทุกคนได้เห็นปูโกรธแล้ววันนี้เป็นไงล่ะถ้าเป็นคุณจะรู้สึกยังไงอ่ะมีเรื่องให้นางเอกสาวซุปตาโกอินเตอร์ปูไปยาสุดจะทนไม่ไหวแล้วโกรธจนเลือดขึ้นหน้าหลังถูกบูลลี่วิจารณ์รูปร่างไม่หยุดงานนี้สาวปูไปยาวีนกลับชุดใหญ่แบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเรียกว่าเห็นปูไปยาเซ็กซี่สวยแซ่บและเคยเป็นถึงนางแบบเดินแบบมานับครั้งไม่ถ้วนแบบนี้แต่หารู้ไม่ว่าปูเคยถูกบูลลี่เรื่องรูปร่างไม่หยุดไม่เว้นแม้แต่ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาปูได้บินกลับมาเมืองไทยเพื่อร่วมเล่นสงกรานต์หลังใช้ชีวิตทำงานที่ต่างประเทศมาพักใหญ่จนคลิปที่ปูเล่นสงกรานต์เป็นกระแสไวรัลไปทางโลกโซเชียลกับลุคสุดชิลหน้าสดใส่กางเกงขาสั้นตัวจิ๋วเล่นสงกรานต์กับประชาชนที่จังหวัดภูเก็ตแบบไม่ถือตัวแต่ไม่วายกลับโดนบูลลี่เรื่องรูปร่างปล่อยตัวให้อวบอ้วนจนขาใหญ่แถมวันที่ปูได้ไปเดินพรมแดงในเทศกาลหนังเมืองคานครั้งที่76ที่ประเทศฝรั่งเศสในลุคกระโปรงสีทูประกายเพชรโชว์หุ่นแซ่บๆสับๆให้เห็นสัดส่วนแบบชัดๆแต่ไม่วายกลับโดนบูลลี่เรื่องรูปร่างทำไมไม่ผอมอีกกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ขณะที่ปูไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับอยู่นั้นกลับมีคลินิกแห่งหนึ่งเข้ามาเสนอคอร์สดูดไขมันให้ปูฟรีเพื่อแลกกับการโปรโมทคลินิกให้แถมยังบูลลี่เรื่องรูปร่างของปูอีกทำเอาปูไม่ขออดทนแล้วออกมาวีนหนักเดือดสุดแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนกลางไลฟ์เลยทีเดียวกูไม่อยากผอมกว่านี้นึกออกปะผอมกว่านี้แล้วใส่ชุดว่ายน้ำไม่สวยผอมกว่านี้อยู่เมืองนอกแล้วเป็นกระดูกอะแบบทำไมอะแบบโอเคหายละเห็นปูวินเว้ยเล็บกระพักแต่แบบพูดอย่างนี้ได้ยังไงอะโหแล้วอย่างปูจะต้องแบบไปดูดไขมันคลินิกคุณและขอฟรีเพื่อแลกจะบอกนะทุกครั้งที่ปูไปคลินิกไหนแล้วปูลงรูปไปเขาอะก็เพราะว่าใจอยากลงให้เพราะเขาทำดีแล้วส่วนมากคือ 99% เสียเงินนอกจากเพื่อนเป็นหมอแล้วเขาทำฟรีให้ซึ่งเป็นการแค่นวดหน้าแต่เวลาลงให้คนเนี่ยคือเพื่อให้เขามีคนเข้าไปเยอะขึ้นไม่ใช่เพราะเขาทำฟรีให้กูไม่ใช่ดาราแบบนั้นกูจ่ายเองค่ะโกรธเห็นไหมทุกคนได้เห็นปูโกรธแล้ววันนี้เป็นไงล่ะแพนด้าวันนี้ไม่ใช่แพนด้าแน่นอนคือมันเสียความรู้สึกอะแบบดูกระแสดูคลิปปูเล่นสงกรานต์และเป็นไวรัลมากเลยค่ะแต่แอบเห็นว่าต้นขาใหญ่เลยอยากจะถามว่าทางเรายินดีซัพพอร์ตตองกูปูกับเมืองไทยเพื่อดูดไขมันถ้าเป็นคุณจะรู้สึกยังไงอะแค่นี้แหละหายวีละข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ